สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวของจ้ะนะน้องแอนซื้อของมาเขาซื้อทุกเดือนจ้ะนะช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านก็ทุกเดือนจ้ะนะให้เงินด้วยแล้วก็ซื้อของทุกเดือนของเขาเนาะอันนี้ก็คือน้องแอนซื้อจ้ะมีอะไรบ้างเพื่อนๆมาดูกันอันนี้จะหนักหน่อยอันนี้คือไอ้นมถั่วเหลืองจ้ะนมถั่วเหลืองจ้ะน้องก็ซื้อมาเป็นแพ็คไปจ้ะเขาจะซื้อยกแพ็คมาเด้อน้องแอนเขาซื้อยกแพ็คมาจ้ะแพ็คนึงนี่ก็จะมีประมาณ10จ้ะนะ10ไอ้นี่10กล่องจ้ะกล่องใหญ่ๆนั่นแหละจ้ะนะเป็นนมถั่วเหลืองจ้ะนั่นจ้ะซื้อมาไว้ดื่มแล้วก็นมข้าวจ้ะทำมาจากข้าวเนาะน้ำนมข้าวนั่นแหละจ้ะนี่อันนี้น้ำนมข้าวจ้ะเห็นไหมเพื่อนเป็นน้ำนมข้าวนะเพื่อนๆนะก็ซื้อยกลังมานี่แหละจ้ะนะแล้วก็อันนี้ก็สเปรย์จ้ะสเปรย์ไว้ฉีดตามห้องรับแขกแล้วก็ห้องน้ำซื้อมาแบบนี้แล้วก็เชาว์เจลจ้ะครีมอาบน้ำก็ซื้อยกแพ็คเลยจ้ะแพ็คเท่าไรไม่รู้จ้ะน้องแอนบินอยู่กับน้องแอนแต่พอดีเขาเอาของมาให้เสร็จเขาก็แต่งตัวออกไปซื้อของข้างนอกต่อจ้ะเขาไปนิวยอร์กเขาไปซื้อชุดเสื้อจ้ะเสื้อโปะเสื้อแบบสีดำๆไว้สำหรับทำงานที่ใหม่จ้ะน้องน้องแอนมีงานเพิ่มที่เทสโก้จ้ะน้ำยาล้างน้ำจ้ะซื้อเป็นกะรอนมาเลยจ้ะราคาจอยบอกอีกรอบนะไม่รู้จ้ะบินอยู่กับน้องแอนอันนี้กระดาษคิมฟอยจ้ะนะซื้อแบบใหญ่มาเลยใช้ได้นานเป็นเดือนจ้ะ30 mmx เนี่ย30และ300 mmx อะไรของเขาไม่รู้จะต้นพูดไม่ค่อยนั่นเพื่อนๆ เนี่ยแล้วก็90อะไรเนี่ยความยาวเหรออ่าจ้ะซื้อมาเยอะเลยจ้ะอันนี้ครีมฟิล์มอันนี้ก็ครีมฟิล์มเหมือนกันจ้ะอันนี้ก็คือน้ำยาซักผ้าจ้ะน้ำยาซักผ้าแบบกล่องจ้ะกล่องนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะเพื่อนๆแพงนะเนี่ยกล่องนึงก็ประมาณ5ปอนด์กว่าๆจ้ะอันนี้ซื้อยกลังมานี่เท่าไหร่เนี่ยกี่กล่องมีประมาณ4กล่องอ่ะจอยคิดว่า3กล่องมีอยู่3กล่องจ้ะน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานจ้ะไม่พอเพิ่มน้ำยาล้างจานมาอีกอันนี้ก็6ขวดจ้ะข้างในเนี่ยนะขวดใหญ่จ้ะ6ขวดไม่พอกระดาษทิชชู่ด้วยจ้ะซื้อมาจ้ะซื้อในห้างมันแพงไงจอยไปที่บุคเคิลจ้ะนะบุคเคิลนี่คือจะถูกหน่อยจ้ะนะอันนี้ก็ซื้อมาอันนี้กระดาษคิเช่นโลจ้ะกระดาษซับมันจ้ะจอยแกะออกไปแค่อันนึงแล้วเพื่อนๆเพิ่งแกะไปเมื่อน่ะวางตรงนั้นนะอันนี้ก็ซื้อยกแพ็คมาจ้ะแล้วก็ขนมจ้ะขนมของเขาเองนั่นแหละซื้อมาให้แม่ให้พ่อกินด้วยจ้ะเนี่ยนะขนมปิงเกิลของเขานี่แหละอะไรสักอย่างอันนี้ก็กระดาษทิชชู่จะคนใหญ่นะช็อปที่จอยไปอ่ะเพื่อนๆเขาจะขายแบบนี้นะเขาจะขายยกแบบว่าขายแบบส่งจ้ะขายแบบว่าคนที่แบบรับเอามาขายอะไรประมาณนี้เพื่อนๆนะน่าจะก็ซื้อยกถุงมาอย่างนี้เลยจ้ะก็อยู่ได้เป็นเดือนจ้ะนะเลยไม่พอซื้อขนมนี่มาอีกจ้ะแต่น้องสาวน้องไม้อ่ะแกะของพี่แล้วเนี่ยแกะไปกินละอันนี้ก็เป็นขนมจ้ะยกลังมาเหมือนกันจ้ะขนมมันจะเป็นชีสจ้ะนะยกลังมาลังนึงนี่มันไม่แพงนะมันเป็นประมาณ10ปอนด์12ปอนด์จ้ะนะถ้าเขามาขายตามร้านก็39พีจะต่อ1ถุงอะนะในนี้มันมีกี่ถุงเนี่ยมันมีอยู่30ถุงจ้ะ30ถุง30กรัมจ้ะนะจ้ะเขาก็ซื้อมาอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านด้วยจ้ะแล้วก็เขาจะกินอะไรอย่างเงี้ยอาหารอะไรที่แบบพิเศษอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อมาทำจ้ะนะ
่จ้ะก็ช่วยรายจ่ายพ่อแม่เยอะอยู่จ้ะอาจจะไม่ได้แบบว่าคือแบบไม่ต้องให้มันเยอะมากมายจนแบบว่าเขาไม่มีเงินเก็บมันก็ไม่ใช่แล้วเพื่อนๆอันนี้คือเขาแบบเราก็ภูมิใจเขาช่วยได้แค่นี้เนาะซื้อของใช้อะไรเงี้ยน้ำยาสระผมหมดยาสีฟกยาสีฟันยาสระผมสบู่น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างมือนะผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มทุกอย่างคือน้องแอนซื้อจากน้ำตรงน้ำตาลอะไรเงี้ยนะน้องแอนไปก็ซื้อมาแต่ถ้าอันไหนถ้าหมดเขาก็จะให้พ่อซื้อมาแล้วก็มาเอาตังค์กับเขาอะไรประมาณนี้บางทีพวกจอยก็ไม่เอาจ้ะนะบางทีนั่นแหละจ้ะเขาก็ซื้ออย่างเงี้ยจ้ะเหมือนถ้าเขาจะกินอาหารอย่างอื่นนะเพื่อนๆเหมือนกับไอ้อะไรนะพวกสตุ้งสเต็กเนี้ยเขาก็จะซื้อมาทำให้พ่อให้แม่ให้น้องกินจ้ะน้องแอนจะเป็นคนแบบนี้เนาะแต่น้องไม้นี่ยังตกงานอยู่จ้ะหางานยากเมื่อก่อนน้องไม้ก็ทำงานที่บ้านพักคนชราจ้ะตอนนี้ก็คือตกงานตกงานก็ไอ้นี่ก็ยังหางานไม่ได้ด้วยจ้ะแล้วก็ตอนนี้กำลังติวเข้มนะเพราะน้องมายนี่จะเข้ามหาวิทยาลัยปีหน้านี่จ้ะนะเข้ายูนี่จ้ะนะกำลังสอบเข้าจ้ะว่าจะติดที่ไหนว่าจะได้ไปเรียนที่ไหนอย่างเงี้ยจ้ะนะอย่างนี้ก็คุ้มจ้ะเดี๋ยวจอยจะเอาออกแล้วเอาไว้ตรงใต้นี้เลยแล้วกล่องทิ้งจ้ะไหนหมดก่อนเราก็ซื้อจ้ะทีนี้พอซื้อเสร็จก็มาเก็บเงินกับน้องแอนอย่างเงี้ยจ้ะเอาบิลให้เขาจะเป็นอย่างนี้จ้ะนะน้ำยาล้างจานจอจะเอาไว้อีกที่นึงจ้ะอันนี้จ้ะซื้อมาก็ไอเนี่ยจะไม่มีที่เก็บต้องเอาไปเก็บที่สเปเชียลของจอยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวจอยจะให้ดูบะหมี่ด้วยนะเพื่อนๆที่จอยซื้อมาอันนั้นน่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนาะถามว่าขอดูว่าซองบะหมี่เป็นยังไงแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดถุงให้ดูได้นะเพื่อนๆนะเพราะจอยยังไม่ได้เอามาผัดจอยจะไม่มาเปิดให้มันเสียของพี่จ๋าเดี๋ยวจอยจะให้ดูไม่สามารถที่จะแกะถุงให้ดูได้นะเพื่อนๆนะมันจะมีอยู่2ไซส์จ้ะนะเส้นจะมีเส้นเล็กกับเส้นใหญ่จ้ะจอยชอบขัดขายเอาเส้นใหญ่จ้ะเส้นจะประมาณนี้จ้ะนะประมาณนี้อันนี้เส้นใหญ่แล้วนะเพื่อนๆนะพอจะนำไปใช้ก็นำไปลวกจ้ะเขาก็จะบอกเพื่อนๆนั่นแหละจ้ะว่าลวกกี่นาทีต้มนานเท่าไรลวกกี่นาทีก็ทำตามเขาจ้ะถ้าไม่ทำตามเขาก็กะเวลาเอาจ้ะจอยจะกะเวลาเอานะเนี่ยจ้ะจะอ่านตามวิธีทำเขาจะต้มยังไงบะหมี่ไข่ของที่อังกฤษอะแบบแห้งนะเพื่อนๆนะไม่เหมือนบะหมี่ไข่บ้านเราไม่เหมือนเส้นบะหมี่ไข่บ้านเราที่กินกับพวกบะหมี่พวกเกี๊ยวอะไรงั้นไม่เหมือนกันนะจะเป็นอย่างนี้จ้ะยี่ห้อนี้ข้างบนเนี่ยจ้ะยี่ห้อนี้เลยนะมีเพื่อนๆถามมาอยู่จ้ะนะบอกว่าให้ขอดูหน่อยขอดูแต่ว่าไม่สามารถแกะออกจากซองได้นะเพื่อนๆนะเพราะว่าถ้าแกะออกมาต้องทำจ้ะถึงมันจะแห้งก็เถอะแต่ว่าตอนนี้จอยยังไม่ได้ทำอาหารขายจ้ะก็จะเก็บเอาไว้ในซองอย่างนี้ก่อนนะมีขายทุกห้างจ้ะแต่ผลิตสินค้าขายอาหารอะไปดูตรงหมวดหมู่ที่แบบขายพวกเส้นบะหมี่จ้ะนะจะแบบนี้จ้ะซองนึงนี่ก็ประมาณปอนด์กว่าจะหรือ2ปอนด์ประมาณนี้จ้ะแต่ละห้างจะขายไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนี่จ้ะไปดูไปหาดูได้จ้ะจอยซื้อที่บูเคิลนะบูเคิลนี่ก็บูเคิลนะ B O O แล้วก็ K E R จ้ะนะ K R E คืออะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อนๆนั่นเห็นไหมล่ะบนนั่นแหละ เคยเขียนเอาไว้แล้วว่าชื่อห้างอะไรอ่ะนั่นแหละแต่ตัวนี้คือเราจะต้องเป็นสมาชิกเขาเท่านั้นจ้ะที่จะเข้าไปซื้อได้นะเพื่อนๆนะต้องสมัครเป็นสมาชิกไม่ใช่ว่าทุกคนจะสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกคนนะเพื่อนๆต้องจากมีมิสเตทเป็นของตัวเองด้วยจ้ะนะมีกิจการเป็นของตัวเองด้วยเขาถึงให้สมัครเป็นสมาชิกจ้ะนะจะบอกไว้ก่อนเผื่อบางคนไปสมัครโดยที่ว่าตัวเองไม่มีแบบธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะแล้วทีนี้ไปสมัครแล้วไม่ผ่านอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาว่าจอยทำไมบอกว่าเขาให้สมัครได้คือจะบอกให้กิ๊กเคลียร์ไปเลยว่าเขานอกจากคนที่มีมิสเน็ตนะจ๊ะนะมิสเน็ตก็คือมี
ธุรกิจเป็นของตัวเองอะนะจะทำฟาร์มก็ได้หรืออะไรก็ได้ขอให้เป็นธุรกิจของตัวเองอะจ้ะนะน่าจะก็จะเป็นแบบนี้มันก็มีหลายอย่างให้เลือกอยู่นะเพื่อนๆจะมีแบบแบนแบบหลายอย่างจ้ะมันไม่ก็เพื่อนๆก็ซื้อลองมาไปซื้อเอามาลองใช้ดูก่อนว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนาะถ้าดีก็ซื้อเนี่ยอันที่ตัวเองชอบนะจ๊ะแต่คุณใหญ่จอยจะใช้ยี่ห้อนี้แหละมันอร่อยจ้ะยี่ห้อนี้อร่อยผัดอร่อยเอามาทำแบบก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เส้นใหญ่ก็ได้จ้ะนะจ้ะก็ให้ดูเนาะเพราะว่าจอยก็ไม่เคยรีวิวว่าน้องแอนซื้ออะไรเข้าบ้านเนาะอันนี้ของจอยซื้อเองนะแต่ของเมื่อกี้เนี่ยคือน้องแอนทุกอย่างจ้ะน้องแอนเนาะนั่นแหละจ้ะก็ถามว่าภูมิใจไม่ก็ภูมิใจจะลูกช่วยนะมันไม่ต้องมาช่วยอะไรมากมายเหมือนกับบ้านคนอื่นเขาหรอกแค่นี้พ่อแม่ก็ภูมิใจจ้ะจะช่วยนิดช่วยหน่อย20ปอนด์จอยก็ภูมิใจแล้วจ้ะนะจ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ